สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งในที่นี้มีอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มของเอมีนและเอมนะครับเรามักจะเรียกสลับกันหรือว่าอาจจะทำความเข้าใจคลาดเคลื่อนบางอย่างนะครับอยากจากการอ่านชื่อก่อนประการแรกเนาะเราก็ต้องอ่านให้ถูกต้องก่อนนะครับว่า ถ้าเกิดว่าเป็นการสะกด a m i n e จะอ่านว่า Amine แต่ a m a m i d e ตัวนี้จะอ่านว่าเอ i ไมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของชื่อเปน็นอันแรกก่อนเลยนะครับในโครงสร้างของเอม n นนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีอยู่ลักษณะเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับมีลักษณะการจัดเรียงตัวนะครับ การสร้างพันธะของไนโตรเจนกับหมู่ฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่แตกต่างกันเนาะอย่างเช่นไนโตรเจนตัวหนึ่งนะครับที่จับกับหมู่ LQ ลตัวแล้วก็มีไฮโดรเจน2ตัวหรือเป็นการจับกันระหว่างไนโตรเจน1ตัวกับไฮโดรเจน1ตัวและหมู่ l อลอีก2หมู่ลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอมเนาะตัวหมู่ฟังก์ชันของเขาคือจะมี c ดับเบิลบอนโ แล้วก็ตามด้วย n ซึ่ง n นี้เนี่ยจะจับกับ lq หรือจะจับกับไฮโดรเจนหรือจะจับกับไฮโดรเจนทั้งสองตำแหน่งก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของรายละเอียดนะครับอันแรกเลยนะครับยกเอา amine ขึ้นมาก่อนนะครับ a m i n e นี้หมู่ฟังก์ชันของเขาก็คือ c double bond o nh 2นะครับ N H 2ซึ่งเวลาที่เราเห็นในสูตรทั่วไปของเขาเนี่ยนะครับก็อาจจะเขียนเป็น C double bond O N H แล้วก็ต่อด้วย R ซึ่ง R นี้เนี่ยก็อาจจะเป็น H ก็ได้นะอีกฝั่งนึงก็จะเป็น R นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็จะเห็นเป็น C double bond O N H 2ไเป็นเลยลักษณะนี้ก็ได้ได้เช่นเดียวกัน ะครับู้จักตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น a อ i มเหมือนกันนะครับเป็น a อ i มที่มีตำแหน่งนี้คือหมู่ฟังก์ชันตรงนี้คือ functional group นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ LQ เห็นไหมครับสังเกตว่า N ตัวนี้เนี่ยจับกับไฮโดรเจนทั้ง2ตัวเลย นะครับนี่ก็คือสูตรของเอ i ม e ต่อไปเอมีนนะครับเอมี ine, นเนาะเอมี ine, เนี่ยจะยกตัวอย่างอะดรีนาลีนนะครับอนะดรีนาลีนเนาะอะดรีนาลีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มของฮอร์โมนที่แบบกระตุ้นถูกไหมครับเวลาที่เรามีความตื่นเต้นตกใจเราก็สามารถที่จะแบกโอง่งแบกตู้เย็นนะครับวิ่งได้เลยโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันหนักนะครับเนาะกลุ่มนี้ก็ไปสังเกตเห็นนะครับว่ามี NH อยู่เห็นไหมครับ NH มี NH อยูเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอะดรีนลีเนี่ยก็อาจจะมีหมู่อื่นด้วยที่เป็นหมู่ฟังก์ชันนะครับเนาะอ่ะแต่เราก็จะสังเกตให้เห็นว่าถ้าเป็นตัวเอ,เอมีนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายเนาะไนโตรเจนสามารถที่จะจับกันกันกบไฮโดรเจน1ตัวแล้วก็จับกักบแอลอีก2ตัว หรือไนโตรเจนจับกับไฮโดรเจนทั้ง2ตัวแล้วก็จับกับ LQ อีกหนึ่งตัวก็ได้เหมือนกันครับซึ่งในภาพนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าตัว N ตัวตัว N ตัวนี้นะครับจับกับไฮโดรเจน1ตัวแล้วก็จับกับพวก LQ อีก2 LQ เห็นไหมครับนะตัวนี้ก็จะเป็น L LQ LQ แล้วก็มี N แล้วก็จับกับ H ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตความแตกต่างของ เอมีนแล้วก็เอไมน์ an, เนี่ยนะครับเราจะสังเกตความแตกต่างของเอมีนกับเอไมน์ an, เนี่ยนะครับที่ C double bond O ถ้ามี C double bond O จับกับ N เนาะซึ่งอาจจะเป็น H แล้วก็ต่อกับ R ลักษณะนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเอไมน์แต่ถ้าเกิดว่าเป็น N ที่จับกับ H แล้วไปจับกับ R 1 R 2นะครับหรือว่า จับกับ h 1 h 2แล้วก็ไปจับกับ r ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเอมีนนะครับยังมีตัวอย่างของเอมีนอีกนะครับเช่นตัวนี้เนาะเราก็ต้องไปสังเกตที่ไนโตรเจนก่อนเลยเพราะเรากำลังดูตัวโครงสร้างสัมประกอบของเอมี e นอยู่นะครับอย่างโครงสร้างนี้นะครับโครงสร้างที่1น,นี้ก็จะเห็นว่าไนโตรเจนเนี่ยจับกับไฮโดรเจน1ตัวแล้วก็จับกับพวก lq อีก2 lq เพราะฉะนั้นเราก็ จะสังเกตได้ว่าอันนี้จะเป็นประเภทนะครับของเอมีนที่จับกับ R2R แล้วก็จับกับ H นะครับส่วนสารที่2ก็จะเห็นว่าไปจับที่ไนโตรเจนก่อนเลยไนโตรเจนนี้ก็จะจับกับ LQ LQ แล้วก็ LQ เพราะฉะนั้นสา,สามารถที่จะเขียนหรือเห็นรูปร่างหน้าตาของเอมีนกลุ่มนี้ได้ว่า จับกับ LQ ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับจับกับ LQ ทั้งหมดเลยหรืออาจจะเป็นโครงสร้างที่3ครับที่ไนโตรเจนเนี่ยจับกับไฮโดรเจน2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็จับกับ LQ อีก1นึ่ตำแหน่งนะครับก็จะมีสูตรทั่วไปแบบนี้ได้เลยนะครับนี่คือเอมีนครับนี่คือเอมีนโอเคนะ เพราะฉะนั้นจากทั้งหมดที่นักเรียนได้เรียนรู้มาจากวิดีโอต่างๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสารประกอบอินทรีย์แต่ละสารประกอบก็จะมีลักษณะทางเคมีคุณสมบัติทางเคมีที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับมีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมู่ฟังก์ชันที่เกาะอยู่นะครับและเช่นเดียวกันเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นสารประกอบชนิดเดียวกันเป็นแอลดีไฮด์เหมือนกันมีคีโตนเหมือนกันเป็นแอลกอฮอล์เหมือนกัน แต่ก็ยังมีความหลากหลายในในกลุ่มอีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นในกลุ่มของแอลกอฮอล์มีทั้งเมทิลมีทั้งเอทิลเมทิลกับเอทิลมีสมบัติทางกายภาพมีสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกันออกไปเมทิลเราบอกว่ากินไม่ได้อันตรายเอทิลกินได้เกิดจากกระบวนการหมักนะครับพวกเหล้านะวิสกี้รัม บรั่นดีเบียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นกระบวนการที่เราพยายามที่จะสร้างสารประกอบกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เรียกว่าเอทานอลหรือว่าเอทิลแอลกอฮอล์ขึ้นมาซึ่งกินได้ถูกไหมครับเห็นไหมครับว่าไม่แอลกอฮอล์เหมือนกันแต่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันและนี่คือความหลากหลายของสารประกอบอินทรีย์ครับสาเหตุที่สารประกอบอินทรีย์มีความหลากหลายก็เนื่องมาจากสารประกอบอินทรีย์เนี่ยมีหมู่ฟังก์ชัน ถึงแม้ว่าในองค์ประกอบของสารประกอบชนิดนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนในตรเจนเนี่ยวนเวียนอยู่แค่ประมาณนี้แต่มีความหลากหลายมากๆนะครับในโลกของสิ่งมีชีวิตเราสามารถเจอสารพวกนี้ได้ในชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราเองก็อาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเพราะฉันชวนให้นักเรียนทุกคนเนาะได้ทำความเข้าใจสารที่อยู่รอบตัวเรานะครับว่าเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ ตัวใดนะครับอยู่ในยาที่นักเรียนกินอยู่ในอาหารที่นักเรียนกินนะครับหรืออยู่ในวัสดุที่นักเรียนใช้อยู่ตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องหมู่ฟังก์ชันนะครับกูจบไว้เท่านี้นะครับเรื่องถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีหลักเกณฑ์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ